สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอคลิปเสียงเรื่อง5ข้อคิดดีๆในการทำงาน 1. ไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ทำงานผิดพลาดแล้วยังมานั่งโทษตัวเองให้เหนื่อยทำไมให้กำลังใจตัวเองเพื่อทำงานชิ้นต่อไปดีกว่ายิ่งเรามัวจมกับความผิดพลาดเดิมๆเราก็จะทำงานอื่นต่อไปไม่ได้สู้เอาความผิดพลาดมาทำให้ถูกต้องในงานชิ้นใหม่ดีกว่าสัจธรรมของชีวิตที่จำไว้อย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครจำเรื่องของคนอื่นนานหรอกถ้าใครจะว่าเรามากมายแค่นั้นแต่พอเดินพ้นหน้าเราไปเขาก็ต้องคิดเรื่องอื่นแทนแล้วเราจะมาโทษตัวเองอยู่ทำไม 2. งานไม่ใช่หนักทุกวันสักหน่อยเดี๋ยวก็ได้พักแล้วเวลางานล้นมือเราอัดท้อแต่ท้อไปกับงานก็ไม่เสร็จลุกมาทุ่มเททำให้จะเสร็จไปดีกว่าเหนื่อยแค่ไหนเดี๋ยวก็ได้พักและสิ่งที่เราต้องทำเมื่องานเยอะคือจัดระบบเส้นตายของงานแต่ละชิ้นเจรจาต่อรองถ้าคิดได้จะไม่เสร็จตรงเวลาก็ค่อยๆทำไปทีละงานเดี๋ยวดีเอง 3. ถึงจะไม่เก่งงานนี้แต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วบ่อยครั้งที่เราได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดก็คิดเสียว่าไม่เป็นไรทำให้เต็มที่แต่ก่อนทำก็บอกคนอื่นที่มอบหมายหน่อยว่าไม่ค่อยถนัดนะแต่จะทำเต็มที่ผิดพลาดอะไรก็บอกได้เราจะได้ไม่คาดหวังมากแต่ถ้าทำออกมาแล้วดีก็ถือว่าเป็นกำไรอย่าเสียใจที่ทำงานประเภทนี้ไม่เก่งเพราะเราก็อาจจะเก่งในงานประเภทอื่นก็ได้จำไว้ว่าปลาอาจจะว่ายน้ำเก่งกว่าลูกสุนัขแต่ปลาก็วิ่งไม่เหมือนกันถ้าปลาตัวหนึ่งจะกระโดดขึ้นมาบนบกแล้วคืบคานจนถลอกปอกเปลือกก็คงไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันเป็นปลาจริงไหม 4. ใครจะว่าอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็พอแล้วเคยได้ยินคนพูดเรื่องการติดฉลากไหมการติดฉลากก็คือการประทับตาว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพื่อให้ง่ายต่อการจัดประเภทซึ่งปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าติดฉลากถูกก็ดีไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ติดฉลากผิดสิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามฉลากเท่านั้นในหลักเดียวกันถ้าใครมองว่าคุณสารพัดเรื่องแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกก็ไม่เห็นต้องคิดมากกับฉลากที่เขาเอามาติดไว้ถ้าคุณเป็นน้ำตาลแล้วเขาเอาฉลากน้ำปลามาติดให้ก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณเขาเองต่างหากที่คิดผิด 5. ให้เกียรติงานที่ทำด้วยความทุ่มเททำงานเต็มที่อย่าบ่นว่าไม่ชอบงานนึกถึงกระเป๋ารถเมล์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสิเมื่อเปรียบเทียบกับเราที่นั่งบ่นอยู่นั่นว่าเหนื่อยไม่สนุกถ้าว่างานหรือเปล่าที่ทำให้เราทุกข์จริงๆแล้วเราต่างหากที่ทำตัวเองเป็นทุกข์พอนั่งพำบ่นกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจถ้าใครได้ทำงานก็ชอบก็ดีไปแต่อย่าลืมว่างานที่ชอบก็มีด้านที่ทำให้เราเหนื่อยได้มั่งไม่ใช่ว่าหนทางการทำงานจะปูไปด้วยกีบกุหลาบเสมอไปสิ่งที่เราควรติดและคิดก็คืองานงานคือสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่าดูถูกงานของตัวเองไม่ใช่นั้นเราก็ดูถูกตัวเองด้วยที่เลือกงานนั้นอย่าลืมว่าเราต่างหากที่เป็นคนเลือกที่จะทำหรือไม่ทำดังนั้นทำงานที่เราเลือกในเวลานั้นๆเพื่อพี่ๆน้องๆเรามาสร้างสรรค์ในงานที่ทำกันสวัสดีครับ